ข้าวงการแสดงเนี่ยถามว่าคุ้มไหมมันไม่คุ้มหรอกแต่มันเป็นอาชีพเราต้องรับผิดชอบสมัยก่อนเนี่ยเทปก็ไม่มีอัดเล่นสดเล่นสดเล่นสดทั้งหมดป้าเขียดยุคนั้นแล้วเวลาผิดทำไงมีบางคนมีผิดอย่างป้าเคยลืมบทพระเอกนางเอกเนี่ยเขาจะคิวเยอะต้องไปเร่งถ่ายทางนู้นก่อนของป้าเขียดทีหลังเด็กๆรุ่นใหม่ๆรุ่นหลังๆเนี่ยเขาก็คงจะแบบเข้าใจผิดลำคางป้าเคยโดนบ่อยนัด9โมงเช้า8โมงเช้าอะไรเงี้ยไปเข้าฉากก็2ทุ่มตัวประกอบเราต้องยอมทุกอย่างถามมีเงินเก็บไหมไม่มีมีกินไปวันๆก็บุญแล้วสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับและนี่ก็คือคุยคนครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปพบและพูดคุยกับดารานักแสดงอาวุโสท่านหนึ่งครับท่านมีชื่อว่าป้าเขียดนะครับณภาพรหงสกุลป้าเขียดนั้นเป็นนักแสดงอยู่ในวงการบันเทิงนะครับเล่นหนังเล่นละครมามากมายเป็นร้อยเรื่องเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูทุกคนต้องคุ้นหน้าคุ้นตาป้าเขียดอย่างแน่นอนนะครับเอาละครับสาเหตุที่ทำให้ผมเดินทางมาพบป้าเขียดในวันนี้ก็เนื่องจากว่าชีวิตของแกเจอกับวิกฤตครับป้าเขียดล้มป่วยด้วยโรคประจำตัวนะครับอย่างหนักจนเล่นละครไม่ได้มาหลายปีแล้วนะครับทำให้ครอบครัวที่เคยมีรายได้ก็ต้องขาดรายได้ไปแล้วก็เหมือนเคราะห์ซ้ำกรรมซัดนะครับลูกชายคนเดียวของป้าเขียดที่ดูแลป้าเขียดอยู่ก็ต้องตกงานในช่วงสถานการณ์โควิด-19 นะครับทำให้ครอบครัวที่พอมีรายได้นะครับก็ตอนนี้ก็ไม่มีรายได้เลยแล้วก็ต้องประสบกับความเดือดร้อนอย่างหนักเลยทีเดียวเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปเยี่ยมอาการของป้าเขียดแล้วเราก็ไปดูว่าตอนนี้ครอบครัวของป้าเขียดเป็นอย่างไรกันบ้างเราเดินทางไปยังจังหวัดปราจีนบุรีครับสวัสดีครับป้าเขียดครับสวัสดีพี่ขาวนะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือป้าเขียดนะครับณภาพรของสกุลนี่ก็คือพี่ขาวลูกชายคนเดียวของป้าเขียดตอนนี้ผมอยู่ที่ปราจีนนะฮะอำเภอศรีมหาโพธิ์นะครับแวะมาเยี่ยมป้าเขียดนะเอาข้าวของมาให้ก็จะได้ขายกันหนูสักพักอยู่เดี๋ยวป้าจะได้ขายได้สบายๆไม่ต้องลงทุนครับเพราะว่านี่หนุ่มจริงๆเพื่อนๆก็ช่วยกันให้มาเราจะไปช่วยคนที่เดือดร้อนจากโควิดนะก็พอดีว่าพอได้ทราบข่าวเรื่องราวของป้าเขียดก็เลยเอานะเอามาให้ป้าเขียดพอดีเลยเพราะว่าเป็นร้านขายของพอดีนะฮะจะได้ขายนี่ขายมาได้นานยังฮะเกือบ10ปีแล้วเกือบ10ปีป้าเขียดครับเล่าย้อนนิดนึงป้าเขียดเล่นละครตั้งแต่ปีอะไรฮะเราผมจำได้ว่าผมเนี่ยโตมากับละครป้าเขียดเลยจำพ.ศ.ไม่ได้นะคะเพราะเป็นคนไม่ค่อยจำเข้าวงการแสดงเนี่ยเข้ากับละครคณะศรีไทยการละครของเทิงสติเฟื่องเรื่องแรกๆเนี่ยส่วนมากจะไปเป็นตัวประกอบให้พี่เทิงเป็นคนใช้หนุนคนใช้นี่แม่ครัวมั่งอะไรมั่งคุณลุงเทิงสติเฟื่องเนี่ยนะเป็นบรมครูของวงการบันเทิงไทยนะถ้าผมจำได้นะเป็นเจ้าของละครทีวีคณะแรกๆเลยเมื่อก่อนไม่มีใครจัดเรื่องแรกที่พี่เทิงจัดเรื่องคุณหญิงพวงแขในเนื้อเรื่องมันตัวคุณหญิงตายหรืออะไรสักอย่างเนี่ยจำมันก็ได้แล้วครับพวกคนใช้เป็น 5-6 คนเนี่ยนั่งร้องไห้แต่ทุกคนร้องไม่มีน้ำตาครับมีเราคนเดียวนั่งร้องเป็นมักเป็นเบนต้องหูน้ำตาไหลพี่เทิงก็เลยบอกไอเด็กคนนี้ทิ้งไม่ได้ไอเด็กคนนี้ต้องเอาไว้ไอนี่ต้องอยู่กับเราตลอดนะเขาก็จะบอกกับผู้จัดการเขาคนหาตัวแสดงอะไรแต่ไรเงี้ยก็เลยได้เล่นกับแกมาทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องไหนตอนนั้นป้าเขียดอายุเท่าไหร่ที่มาเล่นละครตอนนั้นตอนนั้นสัก30กว่าได้มั้ย30กว่านะก็เป็นแรกๆหาแรกๆสมัยก่อนเนี่ยเทปก็ไม่มีอัดสมัยนั้นเล่นที่ช่อง5ต้องไปที่ช่องสดเหรอไม่ได้บันทึกเทปไม่มีเล่นสดเล่นสดเล่นสดทั้งหมด
ก้าโมงเช้าก็ซ้อมกันอะไรกันถึงเวลากินข้าวก็กินพอตกเย็นสามสี่โมงเย็นก็เริ่มทำการเตรียมตัวที่จะแสดงเพราะละครต้องเล่นสี่ทุ่มไปตั้งแต่เช้าเก้าโมงนะซ้อมกินข้าวซ้อมเสร็จสี่ทุ่มเล่นแล้วมาคุณเล็กพัทราวดีเนี่ยเขามาจัดระบบใหม่เขาหัวนอกเขาเคยไปเรียนเมืองนอกมาอะไรเงี้ยไม่มีการบอกบททุกคนต้องท่องจำนั่นไงครูเล็กพัทราวดีนี่โอ้โหเป็นสุดยอดนะนักแสดงปกติแกทำละครเวทีอะไรด้วยนะครูเล็กอ่ะแล้วการทำละครของแกเนี่ยละเอียดละออละเมียดละไมนะครับเป็นระดับครูนะคนนี้เป็นคนเปลี่ยนแปลงละครที่เล่นกันอยู่ทุกวันนี้ไม่มีการบอกบทเพราะครูเล็กป้าเขียดก็ต้องมาท่องบทเลยตอนนั้นต้องท่องเหมือนเด็กเรียนหนังสือใหม่ๆวันไม่ทำอะไรเช้าขึ้นอาบน้ำอาบท่ากินข้าวเสร็จแล้วก็ต้องอยู่กับบทอะอยู่กับบทอันนั้นเนี่ยเป็นการบันทึกเทปแล้วถูกไหมฮะไม่มีตอนแรกไม่มีเทปนะฮะอ๋อตอนแรกที่ครูเล็กทำก็ยังไม่เทปไม่เทปโอ้ท่องบทนี้ก็คือท่องบทค่ะท่องแล้วก็เล่นสดเหมือนกันค่ะแล้วห้ามผิดไม่ได้เพราะมันถ่ายทอดสดมีไหมป้าเขียดยุคนั้นแล้วเวลาผิดทำไงมีบางคนมีผิดอย่างป้าเคยมีคนที่ลืมบทครับเขาลืมบทแล้วถ้าลืมบทแล้วตัวอื่นต่อไม่ได้ก็แค่มันเป็น1 2 3เนี่ยพอดีเราก็จำบทเขาได้เราก็เลยไปแย่เขาก็เราก็ไปช่วยเขาเราก็ไปเป็นทํานองไปถามเขาแทนครับถามเขาแทนทางคนเล่นเนี่ยเขาก็นึกขึ้นมาได้เขาก็เลยต่อบทได้ทีนี้ก็ไปได้กันเรื่อยตลอดก็คือนักแสดงในยุคนั้นนะท่านผู้ชมนะลองนึกดูว่าจะต้องใช้ความสามารถขนาดไหนนะห้ามเทคต้องจำให้ได้แล้วต้องช่วยกันผมลืมบทอึ้งขึ้นมาป้าเขียดจำบทผมได้ช่วยอ้าวไหนเมื่อกี้จะไปนู่นไม่ใช่เหรอช่วยถามจะจำได้ว่าเรื่องที่ทำชื่อให้เรามากๆที่สุดที่ดังจนกระทั่งทุกวันนี้คือประชาชนชาวแฟลตประชาชนชาวแฟลตอันนั้นของค่ายไหนช่องไหนฮะของคุณเล็กพัทราวดีเขาเป็นคนสร้างครับคุณสมชายเป็นคนเขียนบทสมชายนิลวรรณคือตัวเนี้ยในเรื่องมันมีตัวจริงครับแล้วมันหุ่นมันเหมือนเราเงี้ยพี่สมชายเขาบอกว่าเออไอ้เขียดแกเล่นไปก็แล้วกัน ตัวจริงก็จะเป็นอย่างงี้เขาก็เล่าคาแรคเตอร์ตัวจริงให้เราฟังแล้วพอถึงวันเล่นขึ้นมาพอเล่นได้ทั้งคุณเล็กทั้งพี่สมชายก็บอกว่าโอเคเลยมันเหมือนตัวจริงมากเขาบอกมันเหมือนมากซึ่งเราก็ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักเขามาก่อนกี่ปีมาแล้วพ่อเขียดโอ้นานมากตั้งแต่ยังเรียนอยู่ประถมพี่ขาวปฐมตอนนี้พี่ขาวเนี่ย50กว่านะฮะพี่ขาวปฐมก็40กว่าปีก็ประมาณนั้นได้40กว่าปีประชาชนชาวแฟลตโอ้โหแล้วป้าเขียดเนี่ยผมจำได้เลยตอนผมเด็กๆนะป้าเขียดเนี่ยจองเลยนะบทแม่บ้านหัวหน้าแม่บ้านใช่ไหมแล้วป้าเขียดก็จะแบบว่าเป็นพี่เลี้ยงนางเอกป้าเขียดเนี่ยจะเยอะทางช่อง3ค่ะถูกไหมฮะทางช่อง3ผู้จัดที่เล่นบ่อยที่สุดคือพลิพัฒน์จะเรียกเพื่อนพี่นิดนะพินิจอรพันธ์ปริพัฒน์เยอะหน่อยครับของแอสแซกก็เยอะโหตอนนี้ดังมากช่องวันพี่ขาวครับครับแน่นอนว่าคุณแม่เป็นดาราครับตัวพี่ขาวตอนเป็นเด็กได้เป็นดาราด้วยไหมฮะก็ได้เล่นอยู่ครับได้เล่นละครได้แสดงอยู่ทั้งละครทั้งภาพยนตร์เล่นตั้งแต่กี่ขวบพี่ประมาณ 5-6 ขวบครับ 5-6 ขวบครับจำได้ไหมเล่นเรื่องอะไรบ้างมีละครที่จำได้ก็มีฉุยฉายฉุยฉายช่อง3ครับที่อันหนิงเป็นพระเอกเล่นเป็นตัวอันหนิงตอนเด็กอ๋อเป็นพระเอกตอนเด็กครับแล้วก็มาเล่นภาพยนตร์ของอาเปียกพิสารครับเรื่องฟ้าหลังฝนครับเล่นก็เล่นมาหลายๆเรื่องครับจนกระทั่งมาล่าสุดเล่นเรื่องสุดท้ายเนี้ยเล่นเรื่องบ้านทรายทองบ้านทรายทองของอารุธรณภพยุคที่กำกับของจารุณีกับพี่เล็กพ่อ7โอ้โหอาพอเจตกับพี่เปิ้ลจารุณีครับพี่เปิ้ลจารุณียุคนั้นอันนั้นเป็นภาพยนตร์หรือเป็นภาพยนตร์ครับภาพยนตร์แล้วบ้านทรายทองพี่เล่นเป็นอะไรเป็นชายน้อยครับชายน้อยที่อาจจะนั่งรถเข็นและพิการโอ้โหตัวนั้นต้องเล่นเก่งนะ1ต้องปากเบี้ยว2ต้องพูดไม่ชัดครับ3ต้องเป็นง่อยใช่โอ้นี่แสดงว่าพี่ขาวนี่ก็นักแสดงชั้นเยี่ยมเหมือนกันเลยแล้วทำไมถึงได้หยุดการแสดงไปเรื่องเกี่ยวกับการเรียนนะครับพอมาเข้าเรียนอาชีวะ
มาต้องเรียนรักษานิแดนครับสมัยก่อนคือการแสดงก็มันก็เกี่ยวกับลุคเกี่ยวกับอะไรต่างๆคือมันต้องตัดผมเกรียนตลอดเวลาครับเพราะเราเรียนรักษานิแดนครับครับก็เลยเริ่มถอยจากวงการออกมาก็เลยไม่ได้แสดงแต่ตอนนั้นจริงๆป้าเขียดก็เป็นคนพาเข้าวงการแต่แรกใช่ครับใช่ก็ไปไหนไปกับคุณแม่ตลอดป้าเขียดครับป้าเขียดย้ายมาอยู่ปราจีนบุรีได้กี่ปีแล้วฮะประมาณ10-15 ปีประมาณนี้สาเหตุที่ย้ายมาอยู่ที่นี่เพราะว่าลูกชายเขาได้ทำงานงานกรุงเทพไม่มีตกงานกรุงเทพพักหนึ่งครับพอเขามาสมัครที่นี่ที่นิคมเนี่ยได้ได้ก็เลยเขาก็มาทำที่นี่แล้วเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าไม่ไหวนะถ้าเอาแม่ทิ้งไว้กรุงเทพอ่ะเขาเดี๋ยวเป็นอะไรไปเพราะเรามีโรคประจำตัวเยอะไงเดี๋ยวเป็นอะไรไปแล้วมาเยี่ยมไม่ทันเขาก็เลยจัดการไปเอาไปหอบลงมาอยู่ที่นี่กันหมดก็เลยเป็นจุดนั้นนะที่เราต้องมาอยู่ที่ปราจีนครับพี่ขาวก็เป็นห่วงแม่แหละเพราะว่าคุณแม่ก็เป็นโรคประจำตัวตอนนั้นก็เบาหวานความดันถูกไหมฮะเออเบาหวานกับความดันเนาะพอมาอยู่ปราจีนแล้วก็ยังเล่นละครอยู่ยังเล่นอยู่ประมาณแรกเล่นครับแรกๆยังเล่นอยู่แล้วเดินทางยังไงป้าเขียดเล่าให้ฟังหน่อยบางทีก็ไปรถตู้ลงที่หมอทิศแล้วทีนี้เราก็ดูแผนที่แหละที่เขาให้มาเนี่ยไปที่ไหนเราก็ต่อแท็กซี่ไปแล้วตอนนี้มุดเขานัด7 โมงอ่ะเพราะว่ากองละครเนี่ยชอบนัด7 โมงก็เราก็ไปตั้งแต่รถที่แรก4:004:00โอ้โหให้ถึงกรุงเทพประมาณ7 โมงเนี่ยไปไหนก็ทันแล้วครับทันที่กองถ่ายเขานัดเขาลำบากมากนะแล้วป้าเขียดครับละครนี่ก็ชอบถ่ายดึกถ่ายดื่นสมมุติเลิก4 ทุ่ม4 ทุ่มไม่กลับแล้วค่ะไม่มีรถ4 ทุ่มเหตุผลที่ไม่กลับเพราะไม่มีรถกลับค้างต้องค้างแล้วก็เช่าโรงแรมเช่าโรงแรมนอนเช่าโรงแรมนอนเช่าโรงแรมนอนที่ใกล้ๆกองค่ะถ้าเกิดว่าเป็นช่วงเวลาที่ยังกลับได้ก็จะกลับก็กลับเป็นอย่างนี้ทุกวันเหรอฮะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งที่ไปถ่ายโอ้โหท่านผู้ชมแล้วเราก็เลยกลายเป็นเหมือนคนจุกจิกเพราะเราจะต้องถามเขาว่าถึงกลางคืนไหมเรื่องการถึงกลางคืนเนี่ยเรื่องเล็กแต่เหตุผลที่เราถามเพราะว่าเราจะได้ไปจองโรงแรมเพราะไม่ใช่โรงแรมหาง่ายๆเพราะเราหนึ่งต้องหาโรงแรมที่ถูกหน่อยครับมันจะได้ค่าสุขุยมันจะได้น้อยลงไหนจะค่ารถอีกอ่ะค่าที่พักอีกอ่ะเด็กๆรุ่นใหม่ๆรุ่นหลังๆเนี่ยเขาก็คงจะแบบเข้าใจผิดลำคางเข้าใจผิดว่าต้องถามอะไรต้องทำไมต้องถามด้วยว่ามีถึงกลางคืนหรือเปล่าไม่ใช่ว่าอยู่ไม่ได้นะเพราะป้าเขียดเนี่ยถ่ายละครเที่ยงคืน1:00, 2:00, 3:00ก็มีหมดถูกไหมฮะที่ผ่านมาเนาะแต่เอาละตอนอยู่ในกองถ่ายก็อาหารการกินสะดวกสบายอันนั้นสบายไม่มีปัญหาแต่ข้างนอกนี่จะเหนื่อยนะเวลาที่เราไปหาโรงแรมผมมันไม่ได้ง่ายนะสถานที่ถ่ายทำก็ไม่ได้ว่าที่เดียวที่เดิมนะท่านผู้ชมสถานที่ถ่ายทำเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ่ายตรงนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้วันเดียวเนี่ย3-4 ที่เนี่ยยังมีเลยย้ายไปเรื่อยๆย้ายไปเรื่อยๆละครนะแล้วมันไม่ใช่ว่าที่ถ่ายในอยู่กรุงเทพด้วยนะอยู่หัวหินอยุธยาอะไรแบบมีอยู่ครั้งนึงไปหัวหินเขาต้องลางานยืมรถเพื่อนพาแม่ไปโอ้โหถ้าเขาไม่มีรถรับส่งเราก็ลำบากหน่อยครับถ้ามีรถรับส่งก็ค่อยชั่วหน่อยส่งป้าที่คิวรถนะคิวรถตู้นะอะไรเงี้ยครับเขาก็มาส่งโอ้ป้าเขียดแล้วค่าเดินทางค่าโรงแรมกินอยู่มันจะคุ้มเหรอป้าเขียดไปถ่ายละครในจันทร์อังคารพุธเนี่ยเดินทางค่าโรงแรมสมมติว่าต้องค้างเนี่ยถามว่าคุ้มไหมมันไม่คุ้มหรอกแต่มันเป็นอาชีพเราต้องรับผิดชอบมันอาชีพเราอะนะมันเป็นความรับผิดชอบใช่ไหมป้าเขียดมันเป็นความรับผิดชอบอาชีพเราไม่ละก็ไม่ได้ต้องละอาชีพเราเองทำเป็นจะเป็นจะช้าจะเร็วจะนานจะยากต้องทำต้องพยายามงองแงไม่ได้นะไม่ได้เลยป้าเคยโดนบ่อยนัด9 โมงเช้า8 โมงเช้าอะไรเงี้ยไปข้าวฉาเขา2 ทุ่มป้าเกียรติทำไงอย่างนั้นนอนน่ะไม่รู้จะทำอะไรนอนถึงเวลาแล้วก็บอกไอ้เด็กธุรกิจผู้ช่วยมั่งอะไรมั่งนี่ป้านอนตรงนี้นะจะเรียกจะใช้งานเมื่อไหร่ไปมาเรียกก็เราก็จะอยู่ตรงนั้นพอเจออย่างนั้นเนี่ยป้าเขียดมีความรู้สึกงอนไหม
ฮ้ยนัดเรา8โมงทำไมให้เราถ่าย2ทุ่มเนี่ยมีงอนไหมไม่ได้งอนไม่ได้เพราะว่าคนมันมากหน้าหลายตาเยอะแยะไปหมดครับเดี๋ยวคนนี้มาก็เร็วๆนะเดี๋ยวเที่ยงจะไปแล้วเดี๋ยวคนนี้มาก็อุ้ย11โมงฉันต้องไปแล้วไปกองนู้นกองนี้อะไรเงี้ยไอ้เราไม่ได้ไปไหนเนี่ยก็นั่งฟังเข้าไปสิแล้วใครเดี๋ยวก็ไอ้เด็กๆที่นั่นก็ป้าขอผมก่อนนะพระเอกนางเอกพูดง่ายๆยิ่งพระเอกนางเอกนี่ต้องหลีกทางให้เขาไปเลยเขาวิ่งรอบวันหนึ่งไม่รู้กี่เรื่องเพราะฉะนั้นเราต้องยอมทุกอย่างโอ้น่ารักมากน่ารักมากนี่นะฮะนักแสดงมืออาชีพนะที่เป็นอย่างนี้นะท่านผู้ชมพระเอกนางเอกเนี่ยเขาจะคิวเยอะเขาก็จะมีเวลาจำกัดเขาให้คิวเนี่ยบางทีนะต้องอธิบายบางทีท่านผู้ชมไม่เข้าใจเขาให้คิวเนี่ย8โมงเช้าถึงเที่ยงเนี่ยเขาต้องไปนะเขาต้องไปถ่ายอีกเรื่องนึงหรือไปรับงานอีเวนต์แต่เราเนี่ยนักแสดงนะผู้ใหญ่อ้าวงั้นต้องไปเร่งถ่ายทางนู้นก่อนของป้าเขียดทีหลังใช่ไหมฮะมันก็เลยเป็นอย่างนี้บางทีนะแต่เราเข้าใจนะป้าเขียดเนาะเข้าใจเราเข้าใจเข้าใจเข้าใจวิธีการทำงานของแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างพระเอกนางเอกเนี่ยเขาก็ต้องเอาใจเขาไว้ก่อนถ้าไม่ได้พระเอกนางเอกคู่นี้มาละครก็จะไม่เลทจะไม่ขึ้นเลทไม่ขึ้นเขาก็แย่ทางบริษัทเขาก็แย่เลทติ้งไม่มีเพราะฉะนั้นจะเอาอะไรก่อนก็เอาไปเธอตามสบายเลยฉันนอนอยู่ตรงเนี้ยมาเรียกจะถ่ายก็มาเรียกเขากันน่ารักครับพระเกียรติแล้วก็เข้าใจด้วยว่าบางทีเนี่ยการทำงานของกองถ่ายก็ไม่ได้ง่ายค่ะนะครับฝนฟ้าเอ่ยปัจจัยอื่นๆอีกเยอะมันทำให้เขาไม่สามารถทำเสร็จตามเวลาได้นะก็เป็นเรื่องที่เราก็เข้าใจถูกไหมอันนี้นักแสดงมืออาชีพก็จะเป็นอย่างนี้นะป้าเขียนนะหลังจากนั้นก็ทำอยู่อีกหลายปีประมาณ3ปีที่อยู่ประจีนหลังจากนั้นก็เริ่มหยุดแล้วนะป้าเขียนคือเราไม่หยุดนะผู้จัดเขาไม่กล้าเรียกเราเองเขาบอกเขามันคล้ายๆเป็นเขาเป็นทำนองว่าเขากลัวว่าเราจะลำบากการเดินทางแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มันเป็นอาชีพเราครับยังไงเราก็ต้องไปให้ได้ครับจะไกลแสนไกลเราก็ไปให้ได้เราถือว่าอ่ะในเมื่อบ้านเราอยู่ตรงนี้ที่ทำงานอยู่ตรงโน้นเราก็ต้องไปให้ถึงตรงโน้นให้ได้จะมาเกี่ยงอนไม่ได้ป้าเขียดครับพูดถึงบรรยากาศในกองถ่ายแล้วคิดถึงไหมคิดถึงคิดถึงเพื่อนเก่าๆที่สนิทอะไรกันเนี้ยสนิทกับใครบ้างฮะดาราในวงการสนิทก็มีหน่อยณัฐนีมีพี่เป้าป้าหน่อยที่แสดงเป็นปอบเป็นปอบนะทุกคนจะจำป้าหน่อยเป็นปอบนะมีสนิทอยู่ไม่กี่คนครับเพราะนอกนั้นเขาจะถือกลายเป็นว่าเรารุ่นใหญ่แล้วเขาไม่ค่อยกล้าแต่ที่จริงเราครบได้หมดอะเด็กเล็กผู้ใหญ่ครบได้หมดเรื่องสุดท้ายที่เล่นประมาณสัก5ปีที่แล้วได้ประมาณ5ปีที่แล้วประมาณ5ปีที่แล้วนี่ป้าเขียดประมาณนั้น5ปีที่แล้วนี่ป้าเขียดยังนั่งรถไปโอ้ยังเดินเหินสบายยังคล่องเลยตอนนั้นยังคล่องไม่ต้องใช้ไม้เท้าที่ว่าป้าเขียดสุขภาพไม่ดีทรุดลงเนี่ยก็คือป่วยเป็นอะไรฮะก็ป่วยมันก็เกิดจากเบาหวานความดันครับอันนั้นเป็นโรคประจำตัวถูกไหมเป็นมานานครับนานแล้วครับแล้วเสร็จแล้วอยู่ดีๆเขาก็เป็นลมหน้ามืดไปเฉยๆครับต้องไปนอนโรงพยาบาลตอนที่ป่วยครั้งนั้นเห็นบอกว่า ICU เลยใช่อันตรายมากนะตอนนั้นบุดวิดเหมือนกันนะป้าเขียดเนาะ15วันครับที่ไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกตัว15วันเลยเหรอโอ้โหตัวเองก็ไม่รู้เรื่องหรอกเขาเล่าให้ฟังกันหมดแต่เริ่มอาการเนี้ยเริ่มมาตั้งแต่ปี6-62ไปปลายครับแล้วก็มาเริ่มหนักก็เมื่อกรกฎาคมปีที่แล้วอ่ะที่ว่าเข้าห้อง ICU ที่ว่าไม่รู้สึกตัวเลยแม่ตอนนี้ดีขึ้นมาตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะเดินไปไหนมาไหนพอได้เดินเหินได้สบายแต่ว่าเดินไกลๆมากไม่ได้ครับหัวเข่าไม่มีแรงครับต้องใช้ไม้เท้าคอยช่วยครับ
แล้วเรารักษายังไงอยู่ฮะตอนนี้ทานยาตอนนี้ก็รักษาประจำอยู่ที่โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์ครับแล้วที่เราใช้รักษาพยาบาลเนี่ยเรามีสิทธิ์อะไรบ้างฮะตอนนี้ตอนนี้ใช้บัตรทองใช้บัตรทองก็เป็นของผู้สูงอายุสวัสดิการของรัฐสวัสดิการของรัฐเนาะแต่ยาบางตัวก็ต้องจ่ายตังค์เองอย่างเนี้ยล่าสุดที่เข้าโรงพยาบาลครับเข็มละ6,000เข็มละ6,000แล้วก็ฉีดติดยาอันนั้นยายาเกี่ยวกับการเรื่องติดเชื้อเรื่องติดเชื้อนะตอนนี้ป้าเขียดที่ล่าสุดเนี่ยติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะใช่ไหมตอนนี้ต้องดูแลคุณแม่ยังไงบ้างพี่ขาวก็ทุกวันชีวิตประจำวันเราคือก็ดูคุณแม่มีอาการอะไรไหมแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินก็คุณพ่อจะเป็นคนจัดการหลักๆอาจจะเป็นคุณพ่อดูเขาจะดูแลเรื่องภายนอกก็ส่วนใหญ่แบบค่าใช้จ่ายเป็นหลักแพมเพิร์สหมดอะไรอย่างเงี้ยก็จะวิ่งหาซื้อถ้านั่งในบ้านพอก็จะวิ่งหาซื้อไปอะไรอย่างเงี้ยครับครับแล้วเวลาป้าเขียดป่วยไปโรงพยาบาลยังไงพี่ถ้าเขาอยู่บางทีก็ยืมรถเพื่อนมาเนี่ยอย่างเนี้ยยืมรถเพื่อนมาไปแต่ถ้าวันไหนมันฉุกเฉินก็จะโทรเรียก1669 1669ครับจริงๆท่านผู้ชมฮะก่อนหน้านี้นะครับสภาพของครอบครัวนะฮะพี่ขาวก็ดูแลนะฮะคุณแม่เป็นอย่างดีแหละแต่ว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมานะก็ต้องมาเจอวิกฤตนะตกงานเพราะเนื่องจากว่านายญี่ปุ่นที่เคยเป็นเจ้านายทำงานก็กลับประเทศพี่ขาวก็เลยขาดรายได้อีกทางคราวนี้ครอบครัวก็เลยแย่เลยนะพี่เขียนนะครับพูดตรงๆติดครับติดข้าวน้ำข้าวไฟก็อยู่ก็ยังไม่ได้ไปจ่ายเขายังไม่ได้อะไรครับเพราะเงินที่ขายได้จากเป็นกำไรที่ว่าจะมาซื้อของหมุนเข้าร้านเราก็ต้องมากักไว้ส่วนหนึ่งครับเพื่อเก็บเป็นค่าใช้จ่ายในบ้านครับการดูแลอะไรต่างๆเกี่ยวกับซื้ออุปกรณ์ที่ต้องให้คุณแม่ใช้ครับมันก็เลยเนี่ยตามสภาพที่เห็นของมันก็ขายออกแต่ไม่มีตังค์ซื้อเขา มันก็เลยเป็นสภาพที่เห็นก็ค่าอยู่ค่ายาของแม่อีกเนาะเพราะป้าเขียดก็ยังต้องไปโรงพยาบาลเนาะบ้านนี้บ้านเราเองครับบ้านเขาเองบ้านพี่ขาวซื้อเองเนาะไม่เป็นหนี้แล้วยังครับยังผ่อนอยู่ครับยังผ่อนอยู่ยังผ่อนอยู่เพราะนั้นภาระตอนนี้ก็ยังต้องมีเรื่องเลยคือบ้านยังเงินติดเขาไม่สนเขาส่งบ้านก่อนทุกเดือนป้าเขียดครับแล้วเราทำงานอยู่ในวงการมานะหลายสิบปีเราก็ทำไปใช้ไปเนาะคือมันสมัยก่อนเลยหาคนเดียวครับเลี้ยง 3-4 คนในครอบครัวครับตอนนั้นที่ป้าเขียดต้องดูแลก็นอกจากพี่ขาวซึ่งเป็นลูกชายคุณพ่อคุณแม่ของป้าเขียดก็ยังอยู่ยังอยู่ก็ต้องดูแลหมดเลยใช่ชีวิตก็เงินก็มาจากการแสดงทั้งหมดโอ้โหป้าเขียดต้องเล่นละครทุกวันนะครับตอนนั้นคิวเนี่ยทุกวันฮะแล้วบ้านต้องเช่าครับค่าน้ำค่าไฟอะไรทุกอย่างเราต้องออกหมดคนเดียวเพราะฉะนั้นถามมีเงินเก็บไหมไม่มีอ่ะมีกินไปวันๆก็บุญแล้วแล้วตัวพี่ขาวเองมีครอบครัวไหมฮะไม่มีครับลูกขาวเสียมา10 ปีแล้วอ๋อมีครอบครัวเคยมีครอบครัวมีลูกครับแล้วก็ลูกเสียแล้วมา10 ปีแล้วโอ้เสียใจด้วยนะฮะกับภรรยาก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วเพราะก็เหมือนพี่ขาวก็ตัวคนเดียวตอนนี้ก็ตัวคนเดียวก็ดูแลแม่ค่ะโอ้ครับครับพี่ขาวครับแล้วหลังจากนี้ยังไงต่อพี่เพราะตอนนี้เนี่ยนายญี่ปุ่นกลับครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้งานถูกไหมฮะตอนนี้ก็วิ่งแพนด้าวิ่งแพนด้าครับขับแพนด้าอย่างเดียวก็ได้300 กว่าบาทวัน300 กว่าบาทหักค่าน้ำมันวันละ100ก็เหลือ200 กว่าบาทครับถ้าเกิดรายได้ตอนนี้เฉลี่ยเดือนนึงได้ประมาณ6,000 กว่าบาทนี่แหละฮะนะฮะช่วงนี้วิกฤตนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะฮะเพื่อนๆในหนุ่มของพันออฟฟิเชียลนะครับก็มาช่วยเหลือป้าเขียดนะดูละครป้าเขียดมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับตอนนี้นะครับครอบครัวเจอวิกฤตมากเลยนะครับก็ส่งความช่วยเหลือมาที่พี่ขาวได้เลยพี่ขาวนี่เป็นลูกชายคนเดียวนะฮะถ้าเกิดว่าท่านใดนะครับอยากจะช่วยเหลือก็ยินดีนะครับอยู่ยาต่างๆค่าอยู่ค่ายานู่นนี่นั่นนะป้าเขียดเนาะเห็นบอกว่าสิ่งที่จำเป็นมากเลยนะสำหรับพี่ขาวตอนนี้ก็คือแพมเพิร์สผู้ใหญ่ครับแพมเพิร์สผู้ใหญ่กับกางเกงกางเกงก็คือป้าเขียดอาจจะไม่สะดวกเดินเข้าห้องน้ำบางทีไม่ทันถูกไหมฮะขอบคุณค่ะแฟนๆทุกคนนะคะที่เคยดูดิฉันณภาพรหงษ์ตระกูลคงยังจำกันได้นะคะเพราะตอนนี้ไม่ถึงไม่มีอะไรจะเล่นแล้วก็ของเก่าๆคงอาจจะมีออกมาฉายใหม่ดิฉันตอนนี้ก็เปิดร้านเล็กๆน้อยๆจะได้มีรายได้มีอาหารกินไปด้วยวันๆหนึ่งเพราะตอนนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วเพราะตัวเองแก่มากแล้ว
พูดถึงการคิดถึงละครนะคะคิดถึงมากเลยเพราะว่าการไปกองถ่ายเนี่ยมันได้ไปเจอคนนู้นเจอคนนี้มันสนุกสนานมีความชุ่มชื่นหัวใจอยากเล่นค่ะละครอยากเล่นแต่ไม่ทราบเหตุผลว่าทำไมเขาถึงไม่ตามเราไปเล่นเพราะเราแก่แล้วหรือยังไงแต่ยังไหวนะคะตอนสองตอนก็เล่นไม่จำเป็นต้องทั้งเรื่องอะค่ะ นะครับก็เป็นกำลังใจให้ป้าเขียนและพี่ขาวนะครับสู้ๆนะครับครับขอให้หายเร็วๆนะป้าเขียนนะรออยู่เดี๋ยวมาเล่นละครด้วยกันอีกได้ได้ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ